สวัสดีครับผมเป็นซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงนอกจากชื่อฉันนะครับวงแอคอาร์ตเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับมีการลดสายลงครึ่งเสียงทุกสายนะครับมาดูท่อนโซโล่กันจะเล่นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมมาดูกันเลยนะครับก็ตอนแรกจะมีการเหมือนเล่นแบบเสียงบอร์ดด้วยนะครับเล่นเหมือนสลับกับโน้ตปกติกับเสียงบอร์ดครับตอนแรกสุดเลยรูดสาย2นะครับมาที่อยู่ที่แฟต12นะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นสาย1ช่อง12 1112สลับกันไปนะครับจะมีสลับกับเสียงบอร์ดครับนะครับแล้วก็มีการทูนออฟ12ไป11แล้วมาสาย2ช่องที่12นะครับแล้วก็มาช่องสาย2นะครับช่องที่10 9 10 1210นะครับเหมือนไล่ไปไล่กลับนะครับเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับต่อมาเนี่ยก้อนต่อมาเนี่ยจะเป็นลายประสานนะครับจะมีลายเดิมเล่นอยู่แล้วถ้าผมเล่นคนเดียวเนี่ยผมจะเล่นเป็นประสานนะครับให้มันเด่นขึ้นมาก็คือตรงมาที่สาย1ช่องที่16 14นะครับหลักการคล้ายๆเดิมเลยเล่นสลับไปสลับมานะครับแล้วก็เคลียร์นิ้วนะครับพูนออฟจาก16ไป14นะครับเอามาสาย2ช่องที่12 12 14นะครับ10 16 17แล้วก็19นะครับนะครับไล่ขึ้นมาเลยต่อมาก้อนต่อมานะครับก็คือเป็นเสียงแบบเป็นโน้ตแหลมๆขึ้นมาแล้วสาย1ช่องที่19นะครับแล้วก็12แล้วก็ช่องที่16แล้วก็มาช่องที่7ครับดูใหม่นะครับอันนี้เริ่มที่สาย1ช่องที่19แล้วก็12แล้วก็16แล้วก็7แล้วกลับมา19ใหม่แล้วก็12แล้วก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวงงต่อมาลูกจบนะครับจะสาย1อย่างเดียวเลยนะครับ11พูลออฟไป10 11ไอ้12พูลออฟไป11แล้วต่อมาเป็นเดี๋ยวนะครับต่อมาเป็นแฮมเมอร์ออนแล้วลูกแรก11พูลออฟ12พูลออฟไป11ลูกต่อมาก็จะเป็น12 14แล้วก็14 16แล้วก็16 17แล้วก็16 17 19จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคต่อมานะครับผมจะเล่นช้าๆให้ดูนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยๆไปกันก็คือ
ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคลองไปเล่นกันดูนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ